สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผม K Series Man นะครับช่องที่จะมาพูดคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์นะครับออริจินอลของทางคูบังเพลย์นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่มีกระแสฮอตมากๆในขณะนี้กันเลยนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า One Ordinary Day นะครับหรือว่าวันถึงฆ่านั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง One Ordinary Day นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของคิมฮยอนซูนะครับที่รับบทโดยคิมซูฮยอนนะครับนักศึกษาหนุ่มนะครับที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมนะครับหลังจากคืนนึงนะครับที่เขาได้ไปมีความสัมพันธ์กับสาวสวยคนหนึ่งนะครับและตื่นมานะครับพบว่าเธอถูกฆาตกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขานะครับได้มาพบกับตัวชินจุงฮันนะครับที่รับบทโดยชาซินวอนนะครับทนายความปลายแถวรุ่นเก่านะครับที่มาช่วยเขานะครับว่าความในคดีนี้ด้วยนะครับทำให้เรื่องราวนะครับการตามหาความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ในคืนนั้นจึงเริ่มต้นขึ้นนะครับเพื่อมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวคิมฮยอนซูนั่นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง One Ordinary Day นั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็แน่นอนครับเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมจะไม่มีทางพลาดแน่นอนนะครับเพราะว่าดายพระเอกหนุ่มอย่างตัวคิมซูฮยอนนะครับมารับบทหลักในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ติดตามผลงานของพระเอกท่านนี้มากันนมนานแล้วนะฮะแล้วก็การที่เขานะครับได้มาประกบนะครับกับเบอร์ต้นๆ นะฮะของประเทศเกาหลีอย่างตัวชาซึงวอนครับหรือว่าพุทธป่าชาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าโอ้โหมันน่าจะมีคู่เคมีหรือว่าความแบบโปรเฟชชั่นอลของคู่นี้ในการแสดงแน่นอนครับคือยังไม่รู้บทเลยยังไม่รู้ว่ามันจะเล่นเรื่องอะไรกันเลยนะครับรู้แค่ว่าเฮ้ยคู่นี้ประกบกันมันต้องมีซัมติงสิเอารุ่นแบบพระเอกดาวรุ่งรุ่นใหม่ที่แบบว่าค่าตัวสูงสุดณตอนนี้กับตัวนักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นเก่าที่แบบมากฝีมือมาแบบประชันกันเนี่ยมันต้องมีของดีแน่นอนนะฮะแล้วที่สำคัญครับก็พอมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็พบว่าอ๋อไอซีรีส์เรื่อง One Ordinary Day เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่รีเมคนะครับมาจากต้นฉบับก็คือเรื่อง Criminal Justice นั่นเองนะครับของประเทศอังกฤษนะครับตั้งแต่ปี2008แล้วนานมากแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆก็เป็นซีรีส์เรื่องนึงที่แบบถือว่าขึ้นหิ้งเลยนะครับแล้วก็ได้มีการรีเมคมาในเวอร์ชั่นของทั้งอเมริกาแล้วก็อินเดียด้วยนะครับของอเมริกาก็ชื่อ The Night Of นะครับแล้วก็อินเดียก็คือจะใช้ชื่อเดิมเลยก็คือ Criminal Justice นั่นเองนะครับโดยโครงเรื่องหลักๆนะครับก็เกริ่นนิดนึงก่อนเลยนะครับมันจะใช้แพทเทิร์นเดียวกันก็คือเด็กหนุ่มธรรมดาเด็กหนุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ตื่นมาพบว่าตัวเองกลายเป็นฆาตกรไปแล้วแล้วก็ต้องต่อสู้กับกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมประมาณนี้แล้วกันนะฮะทำให้พอพล็อตนี้มาปุ๊บแล้วแบบโอ้รอบนี้ซูฮยอนจะได้มาเป็นนักศึกษาคนนี้หรอเป็นคนที่แบบกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรประมาณนี้ครับแล้วโหผมคาดหวังกับการแสดงเขาเลยว่าแบบการแสดงของคิมซูฮยอนในบทที่แบบออกดักดาขนาดนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะทีนี้ฮะก่อนเข้าเนื้อเรื่องนะฮะก็ต้องเกริ่นอีกนิดนึงครับเนื่องจากตัวละครมันเยอะจัดเนาะแล้วแบบผมดูไปผมก็แบบเฮ้ยคนนี้มาเล่นด้วยเหรอเฮ้ยคนนี้มาเล่นด้วยเหรอก็เลยขอแนะนำตัวละครอีกสัก4ตัวนะครับเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบแล้วเป็นนักแสดงที่ผมชื่นชอบด้วยนะฮะคนแรกนะฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคนนี้หน้าตาคุ้นๆนะฮะกับตัวโดจีแทนะครับที่รับบทโดยคิมซองกิวนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับนักแสดงท่านนี้นะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันแน่นอนนะครับกับบทยองชินนะฮะหรือว่านักต้มเล้งในตำนานในเรื่องคิงดอมนั่นเองนะครับแต่ว่าผลงานจริงๆที่เขาเพิ่งฝากมาก็คือเรื่อง Please Drop Your Mind นั่นเองนะครับในเรื่องนี้นะครับตัวยองชินไม่สิตัวโดจีแทฮะก็จะมารับบทเป็นขาใหญ่ของเรือนจำที่พระเอกจะต้องไปอยู่ชั่วคราวขณะพิจารณาคดีนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวละครนึงที่มีบทบาทสำคัญมากแต่ไม่สปอยครับไปดูในเรื่องครับจะบอกเลยว่าคนนี้มาในมาดแบบหล่อๆเท่ๆแน่นอนนะฮะแล้วคนที่2นะครับซึ่งเป็นนักแสดงสาวที่ผมก็เกือบลืมหน้าเธอไปแล้วไม่ได้เห็นเธอเล่นมาพักนึงแล้วนะฮะกับตัวซอซูจินนะครับที่รับบทโดยจีซอนนั่นเองนะครับซึ่งนักแสดงหญิงคนนี้นะครับผมเคยดูเธอเล่นมาแล้วตั้งแต่เรื่อง When the Devil Calls Your Name นั่นเองนะครับแต่ว่าผลงานล่าสุดที่เธอฝากเอาไว้คือเรื่อง DP นั่นเองนะครับในเรื่องนี้นะครับเธอจะมารับบทเป็นทนายความสาวหนึ่งในทนายกลุ่มหนึ่งละกันที่มาช่วยพระเอกว่าความด้วยนะครับนอกจากทนายหลักของเราอย่างทนายชินนั่นเองนะครับและคนที่3นะครับนั่นก็คือหัวหน้าพรรคซังบอมนะครับที่รับบทโดยคิมฮงฟานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับคนนี้ครับปรากฏตัวครั้งแรกมาผมแบบเฮ้ยนี่มันผอ.ย.ในด็อกเตอร์โรแมนติกนี่ว่าแล้วแบบเฮ้ยลุคในรอบนี้เขาเปลี่ยนลุคมาพอสมควรเลยนะครับมาเป็นแบบอาสายสืบที่รับผิดชอบคดีของพระเอกนะครับแล้วบอกเลยว่าหน้าตาดูแบบยิ้มๆเป็นคนที่แบบใจดีแต่ว่าบอกเลยว่ามีความลับมีวัตถุประสงค์บางอย่างที่เก็บซ่อนไว้ด้วยนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับกับ
เป็นใช้คำว่าเป็นตัวละครสมทบที่เราเจอหลายๆเรื่องเลยแล้วสร้างสีสันมาตลอดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เขาออกมาพลิกบทบาทนิดนึงกับพักดูชิกนะครับที่รับบทโดยยังคยองวอนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับนักแสดงท่านนี้นะครับที่เราได้รู้จักเขาผ่านซีรีส์มาหลายเรื่องนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดของเขาก็คือเรื่องวินเจนโซนะครับเพราะว่าเขาก็คือไอตัวเท่าแก่ร้านรับจำนำนั่นเองนะครับในเรื่องนี้ก็จะกลายมาเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในเรือนจำนะครับที่มาขังคุกเดียวกับพระเอกแล้วก็ค่อนข้างจะมีความบาดหมางเป็นพิเศษกับพระเอกด้วยนะครับเราบอกเลยเรื่องนี้เล่นได้แบบแสบซวงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นนักแสดงที่ผมคัดมาบางส่วนละกันที่ผมแบบว่าถ้าคุณมาดูแล้วคุณเห็นหน้านักแสดงเหล่านี้คุณจะอ๋อเลยว่าแบบอ๋อมาจากเรื่องนี้มาจากเรื่องนี้นั่นเองนะครับขอเกริ่นประมาณนี้ละกันนะครับมาเข้าเรื่องดีกว่านะฮะก็สำหรับนะครับตัว One Ordinary Day นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นชื่อเรื่องที่ประชดประชันมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งจริงๆนะครับเรื่องนะครับมันจะเล่าผ่านตัวคิมฮยองซูนะครับที่รับบทโดยคิมซูฮยอนนะครับตัวพระเอกของเรานะครับก็จะเป็นนักศึกษาธรรมดาทั่วไปเลยที่แบบก็ใช้ชีวิตในการเรียนอยู่กับพ่อแม่มีครอบครัวที่มีความสุขครับครอบครัวอาจจะไม่ได้แบบฐานะร่ำรวยมากนะครับแต่ว่าก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็วันธรรมดาวันนึงที่หลังจากที่เขาสอบเสร็จปุ๊บแล้วเขาต้องการแบบจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเลยก็เลยแบบไปใช้คำว่าขโมยหรือยืมรถแท็กซี่ของพ่อไปครับแล้วก็ไปเจอสาวสวยคนหนึ่งนะครับมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนะครับเพราะว่าก็ได้ไปมีใช้คำว่าอะไรนะแอบแซบกับสาวคนนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นครับก็เลยทำให้พอด้วยความมึนเมาจากทั้งแอลกอฮอล์ทั้งยาเสพติดที่ทั้งสองคนก็ใช้ร่วมกันพอพระเอกตื่นมาอีกทีคือผู้หญิงคนนั้นเป็นศพไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเขาก็แน่นอนครับตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เรื่องมันก็จะเล่าผ่านตัวละครพระเอกว่าทีนี้แหละการเข้ากระบวนการยุติธรรมหรือว่ากระบวนการทางกฎหมายครับตั้งแต่ถูกตำรวจจับโดนยัดข้อหาเริ่มไปถึงอัยการมีการไต่สวนในศาลแล้วก็ถูกฝากขังในคุกชั่วคราวเพื่อพิจารณาคดีก็จะเห็นเรื่องราวในคุกอีกมันก็จะเห็นแบบเป็นสตอรี่นะครับตลอดเลยครับว่าพระเอกตั้งแต่คนธรรมดาตกเป็นผู้ต้องสงสัยจะต้องเจอกระบวนการยุติธรรมอะไรบ้างประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องมันจะเล่าไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งพระเอกครับก็เลยจะได้มาเจอกับตัวชินจุงฮันนะครับที่รับบทโดยชาซิงวอนนะครับเขานะครับก็เป็นทนายนะครับรุ่นเก่านะครับที่อาจจะแบบไม่ได้แบบชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วเป็นทนายที่เขาเรียกว่าอะไรนะชั้น2หรือชั้น3เนี่ยแหละคือแบบเป็นเกรดที่ต่ำมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเองก็จะรับทำคดีให้กับพวกโจรกระจอกรับทำคดีให้กับคนผิดทั่วๆไปในคดีแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเพื่อประทังชีพนะครับเพราะว่าเขาเองก็เป็นทนายต๊อกต่อยที่ก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าเขานะครับเป็นคนเดียวที่ยื่นมือนะครับมาช่วยตัวฮยอนซูนะครับในเวลาที่เขาไม่มีใครคอยช่วยแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนเดียวที่พยายามที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวฮยอนซูไม่ใช่คนร้ายนั่นเองนะครับมันจึงเป็นเรื่องราวนะครับที่ตัวทนายชินเองก็ต้องมาคอยครับหาข้อมูลสืบสวนต่างๆแล้วก็มาว่าความในชั้นศาลเพื่อช่วยลูกความของเขาอย่างตัวฮยอนซูนั่นเองนะครับก็พล็อตในเรื่องเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็พระเอกก็ใช้ชีวิตของเขาไปเลยว่า อยู่ในคุกเป็นยังไงโดนไต่สวนเป็นยังไงทนายชินก็จะมาช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็จะร่วมมือกันในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวฮยอนซูเองประมาณนี้พล็อตประมาณนี้เลยนะครับจริงนะครับก็หลังจากที่ดูไปแล้วทั้งหมดประมาณ5ตอนนะครับจากทั้งหมด8ตอนนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าไอ้8ตอนเนี่ยมันคือแค่ซีซั่นแรกหรือจบในตัวเลยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงนะฮะก็หลังจากที่ดูไป5ตอนแล้วต้องบอกเลยว่าใช้คำว่าเหนือความคาดหมายมากจริงๆครับคือด้วยพล็อตด้วยคอนเซ็ปต์ต่างๆครับจากซีรีส์ที่เป็นต้นฉบับอย่าง Criminal Justice เองอ่ะก็คือรู้สึกว่ามันเป็นพล็อตที่ค่อนข้างแบบฝรั่งมากเลยนะเพราะว่าพล็อตมันแบบโยนมาเลยบุ้มมาเลยว่านักศึกษาคนนึงกลายมาเป็นฆาตกรไม่สิเป็นผู้ต้องสงสัยครับแล้วก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนฆ่าจริงๆหรือเปล่านะครับมันทำให้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยแค่ปมเดียวครับมันสามารถแบบขยายเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมันคือแบบเป็นสไตล์ของฝรั่งมากๆเลยนะครับทำให้พล็อตเนี่ยที่มันดูแบบเรียบง่ายแต่ว่าบอกเลยว่าแฝงไปด้วยความลับแฝงไปด้วยปมต่างๆที่เยอะมากๆเลยนะครับทำให้สำหรับตัวพล็อตเองเนี่ยไม่ได้มีความกังขาใดๆครับก็แบบมันน่าสนใจอยู่แล้วครับแต่ว่าทีเนี้ยด้วยความเรียบง่ายของพล็อตว่าแบบมันเป็นพล็อตที่ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ทีนี้แหละภาระหนักๆครับมันจะไปตกอยู่ที่ตัวนักแสดงหลักเลยว่าจะสามารถดึงความรู้สึกดึงความตึงเครียดออกมาได้หรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคิมซูฮยอนนะครับสอบผ่านฉลุยมากสำหรับบทบาทตัวละครอย่างตัวคิมฮยอนซูนะครับเพราะว่าด้วยการแสดงของนักแสดงที่ค่าตัวสูงสุดณตอนนี้ของเกาหลีแล้วเนี่ย
คือคิมซูยอนครับเป็นคนที่ผมมาชื่นชมในการแสดงของเขามาตั้งแต่แรกแล้วครับเรื่องหน้าตาอีกเรื่องนึงเนาะแต่ว่าการแสดงของเขาคือคนที่เวลาร้องไห้ก็คือแสดงสีหน้าออกมาชัดเจนเวลาเขาเล่นเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเรื่องเออต้องร้องเขาก็ทำได้ดีจะออกมาแบบเคร่งขรึมหล่อๆเท่ๆเขาก็ทำได้ครับทีนี้ครับในเรื่องนี้ก็จะแสดงเป็นนักศึกษาที่แบบมีความโลกสูงมากเลยเพราะแบบว่าคนไม่เคยโดนคดีเนาะอยู่ดีๆก็แบบเป็นคนที่ใช้ชีวิตธรรมดาทั่วไปแล้วโดนแบบกลายเป็นฆาตกรก็แบบว่าผมไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแล้วคือแบบสีหน้าท่าทางการแสดงออกมาคือทำดีมากคือชื่นชมคิมซูยอนเรื่องนี้เลยว่าสมศักดิ์ศรีกับความเป็นคิมซูยอนจริงๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าด้วยการแสดงของเขาอะว่าแบบเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์ครับผมเนี่ยยังแอบปักใจนิดนึงว่าแบบว่าจะหลอกกันหรือเปล่าฮะผมเริ่มมีภูมิต้านทานจากจองบาเริมในเมาส์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ามาหลอกกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูด้วยความระแวงดูด้วยความรู้สึกว่าแบบใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเสมอมาเพราะว่าก็เอาคิมซูฮยอนมาเล่นน่ะคือแบบจะมาเล่นบทแค่นี้จริงๆหรออะไรประมาณนี้นะฮะแต่ที่สำคัญครับคือนอกจากเรื่องการ acting ในเรื่องการแสดงสีหน้าท่าทางแล้วครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเปลืองตัวมากนะครับเพราะว่าช่วงสัก 2-3 EP แรกนี่ใช้คำว่าแทบจะโดนแก้ผ้าทุกตอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างมีการเซอร์วิสแฟนๆครับหลายๆคนได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเรื่องนี้ซูยอนคือเปลืองตัวมากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาทุ่มเทกับการแสดงมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับนักแสดงอีกคนนะครับอย่างตัวเฮียชาซึงวอนเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าบทของพระเอกเนี่ยจะค่อนข้างแบบโหดึงดูดความสนใจไปเยอะแล้วแล้วยิ่งการแสดงแบบคิมซูยอนคือแบบมันน่าสนใจมากๆแล้วแต่ก็ไม่สามารถกลบรัศมีการแสดงของเฮียซาซึงวอนได้เลยนะครับเพราะว่าในบททนายรุ่นเก่าเนี่ยคือเขามีคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยเป็นผู้ชายคนนึงที่แบบมีเสน่ห์แบบไม่ต้องเล่นเยอะนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมดูเรื่องAquarian Odyssey เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนนะแล้วเรื่องเนี้ยแสดงเป็นแบบทนายที่แบบต๊อกต่อยดูชิวๆเซอร์ๆนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีความจริงจังแล้วก็เป็นคนที่แบบทุ่มเทให้กับการสืบคดีมากเลยก็เลยไปทำให้เป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นนักสืบเป็นทนายรุ่นเก่าที่แบบน่าเชื่อถือมากๆเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่ามาดเขาจะขรึมมากครับแต่ว่าในเรื่องครับก็ยังโยนปมนะครับให้เขาครับเป็นโรคที่ผิวหนังที่ต้องฝ่าเท้านิดนึงครับทำให้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันจะแบบแอบใส่ความฮาเพื่อคลายเครียดหรอเพราะว่าทั้งเรื่องก็คือนอกจากเราจะดูเรื่องการสืบสวนคดีต่างๆนะเราก็จะเห็นว่าเขาจะต้องมารักษาไอ้ตัวฝ่าเท้าของทั้งเรื่องเลยก็ต้องมาลุ้นเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายเฮียแกจะรักษาไอ้โรคตรงผิวหนังฝ่าเท้าได้หรือเปล่าด้วยนะครับต้องลุ้นตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ครับนอกจากนักแสดงหลัก2คนแล้วแน่นอนครับอันนี้คือชื่นชมไม่รู้จะชื่นชมยังไงแล้วแบบคู่เคมีเวลาเข้ากันคือแบบการส่งบทการส่งสายตาความรู้สึกที่ส่งกันคือแบบเคมีโคตรดีเลยก็คือ2คนนี้ครับสามารถแบกซีรีส์แบบทั้งเรื่องได้เลยนะครับแต่ว่านักแสดงสมทบคนอื่นๆนะฮะอย่างที่ผมเกริ่นชื่อไปตอนแรกนะครับก็คือแบบว่าทั้งคุณตำรวจทั้งทนายสาวทั้งตัวหัวหน้าแก๊งใหญ่ของเรือนจำครับทุกคนคือเอาอยู่หมดทุกคนก็คือแบบบททุกคนคือแบบเกลี่ยมาดีมากแล้วทุกคนแทบไม่จมเลยครับทุกคนมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมีบทบาทชัดเจนมากเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบผู้กำกับเขาคีปคาแรคเตอร์ของตัวละครเรื่องนี้คือดีมากเลยนะฮะแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่ไม่ชื่นชมไม่ได้เลยก็คือเรื่องโปรดักชันครับคือผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เขาใช้ธีมสีธีมภาพโทนสีของเรื่องที่แบบดาร์กเข้มๆแล้วมันออกมาสวยมากมันออกมาดูแล้วแบบตึงเครียดดีแล้วเรื่องผมรู้สึกว่าแบบเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่แบบภาพมันชัดมากเลยนะคือปกติอ่ะของวิวกับของ Netflix อ่ะมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าของ Netflix อ่ะมันจะชัดกว่านิดนึงแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมบอกเลยว่าภาพของซีรีส์ในวิวเรื่องเนี้ยคือชัดมากแล้วแบบนั่งดูแบบสีหน้าท่าทางคือแบบทุกอย่างชัดไปหมดเลยแล้วยิ่งสีมันแบบโทนดาร์กโทนดำด้วยมันทำให้แบบส่งให้แบบมันเข้ากับเนื้อเรื่องมากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับอีกเรื่องนึงที่ต้องชื่นชมก็คือเรื่องการเล่าเรื่องครับเพราะว่ามันสตาร์ทจากปมธรรมดาใช่ไหมอย่างที่ผมเกริ่นไปก็คือปมของนักศึกษาคนนึงที่การมาเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วเราก็จะเห็นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวพล็อตหลักของเรื่องก็คือการใช้คำว่าตีแผ่การเสียดสีกระบวนการยุติธรรมในบางเรื่องแล้วกันเพราะว่าในเรื่องเราก็จะเห็นเลยว่ามันดูแบบว่าตำรวจมันดูเอาจริงๆถ้าเกิดเคยดูซีรีส์เรื่องอื่นมาก่อนจะรู้เลยว่าตำรวจเรื่องนี้สืบช่วยมากครับคือแบบเหมือนหลักฐานครบแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือยัดข้อหาพระเอกไปเลยอะไรทำนองนี้ทั้งที่แบบพวกหลักฐานแวดล้อมอื่นๆหรือว่าความน่าสงสัยของตัวผู้หญิงเองอ่ะจริงๆผู้หญิงคือน่าสงสัยมากเลยรวมถึงแบบว่าจริงๆโอกาสที่จะมีคนอื่นมาฆ่ามันก็มีแต่แบบตำรวจแบบใช้คำว่าอิกนอร์เลยเพิกเฉยไปเลยแล้วก็แบบ
เอ้ยพระเอกมันคือคนร้ายแล้วก็ยัดคดีให้เลยโบกไปเลยผมเลยก็เลยแบบรู้สึกแบบเอ๊ะนิดนึงเหมือนกันนะฮะแล้วก็อัยการก็พอกันเลยคือเหมือน2คนนี้มันจะรีบทำผลงานไปไหนก็ไม่รู้นะครับทำให้แบบก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยแหละครับตัวซีรีส์พยายามจะแบบอาจจะเล่าในแง่เรื่องการเสียดสีกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีไปพูดถึงสังคมในเรือนจำนิดนึงนะครับซึ่งก็ถือว่าลงดีเทลได้ระดับนึงเลยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกเท่าพวก Prison Playbook อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็ทำให้รู้สึกถึงความตึงเครียดของคนธรรมดาคนนึงที่อยู่ดีๆก็โดนโยนเข้าไปในคุกแล้วต้องโดนแบบสังคมในนั้นใช้คำว่าค่อยๆ ย้อมเขาค่อยๆแบบทำให้เขากลายเป็นคนเทาๆเหมือนกันด้วยอะไรประมาณนี้นะครับและที่สำคัญก็คือในเนื้อเรื่องนะครับก็จะค่อยๆใส่ปมต่างๆใส่ตัวละครเข้ามาเรื่อยๆใส่ความสัมพันธ์เข้ามาเรื่อยๆครับทำให้ก็ต้องน่าคิดครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกครับจะเป็นฆาตกรจริงๆหรือเปล่าครับมันคือคำถามสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็มาลุ้นด้วยกันแล้วกันนะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า One Ordinary Day นะครับหรือว่าวันจึงฆ่านั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง One Ordinary Day นั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวนั่นก็คือช่องทางของวิวนะครับทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับไว้ไงนะครับถ้าใครชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์ให้กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ